โอเคสวัสดีกันทุกคนอยู่ในเกมของ Minecraft กันนะครับวันนี้อยู่ในมอดที่มีชื่อว่าไม่ครับประตูนะจ๊ะใช่ผมเป็นประตูไม่ใช่ธรรมดาผมเป็นประตูหลากใครหลๆายผมก็เป็นยังไงไปดูกันเลยครับเย้บ๊ายบายโอเคผมก็ไปดูประตูตัวแรกเลยผมเป็นประตูของเอ๊ะพี่ก่อนมีอะไรบ้างแย่นะผมมีอะไรนะมีหินแล้วก็มีอันนี้เป็นแบบหินเผาใช่ไหมใช่ผมเอ้ยทำไมประตูนี้เปิดไม่ได้วะอ๋อแล้วต้องเป็นเหมือนกับเหล็กใช่เป็นเหล็กครับผมนี่อันนี้ออฟซิเดียมครับผมเยอะอยู่อันนี้อ่ะประตูเนี้ยเท่เท่เท่เนาะเนาะแล้วประตูทองประตูเพชรแล้วก็ประตูกระจกกระจกเอาผมว่าเออเราว่าเท่สุดแล้วเว้ยเนี่ยสมมติไหมมันจะเปิดประตูไหมวะดิไหนไม่เห็นไหมทะลุไปทะลุอ่ะไปกินตัวเพื่อเออจริงๆกันขโมยวะกันขโมยไงเออแบบเหมือนกับโจรวิ่งมาปุ๊บนึกว่าแบบไม่มีทางอ่ะไม่ทางกระจกตายไงสุดยอดเริ่มดราม่าไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นพวกธรรมดาไหมประตูธรรมดาไหมเนี่ยอย่างอื่นอ่ะใช่ผมเสียงก็เป็นประตูไม้ปกตินะแต่นี่จะไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลองสร้างบ้านด้วยประตูแบบพวกนี้กันนะจะเป็นยังไงก็ป่ะมาตัวแรกใช้อะไรคูเปอร์สโตนเหรอคูเปอร์สโตนนะผมเรามาดูกันดีกว่าแล้วมันคูเปอร์สโตนมาทำเองลองเอาไปสร้างข้างๆนี่ดูโอเคทีละอย่างจุ๊บแต่ควรจะสร้างบ้านหมดทุกอันนะผมอยู่ที่ว่าจุ๊บๆห้ามเหมือนกันนะทุกคนมันเป็นกิจกรรมจากแอดมินแอดมินไม้เฮ้ยเองดูเด็ดประตูแม่โคตรเนียนอ่ะโคตรเท่อ่ะเฮ้ยเออแบบนี่อยู่เนี่ยข้างๆนี่วิ่งมาทางข้างไม่เห็นเลยนะไอ้เรื่องเงี้ยตึงเด้งตึงเอ๊ะประตูขอแบบทางบ้านทางบ้านกิจกรรมอะไรวะกิจกรรมเหี้ยอะไรวะนี่กูเสร็จแล้วโอเคเขาจะมาดูการออกแบบบ้านนะผมเสร็จแล้วเนี่ยบ้านเหรอออกแบบสีออกแบบหลังคาอะไรพร้อมทุกอย่างไม่นึงนะขอตรงนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะให้มาบอกกันนะผมว่าบ้านไหนสวยสุดนะผมจะแข่งสร้างเหรอฮะจะแข่งสร้างเหรอไม่แข่งสร้างหรอกจริงๆกูไม่ไหวทำไม่เป็นไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวหาเนี่ยเออไอ้นี่หมายถึงว่าแบบให้ดูไงว่าให้แบบให้นี่ไงให้นี่เขาขัดเราจะไม่สร้างหมดนะผมเพราะมันยากมากเลยจะสร้างแบบทีละอันที่ผมจะสร้างเนี่ยจะสร้างอันพวกอันใหม่อันเก่าๆจะไม่สร้างผมเป็นพวกไม้ใช่ผมอันนี้ไม่เราจะให้คนดูไงว่าแบบอันไหนสวยบ้างใครชอบอันไหนสุดอะไรเงี้ยโอ้โหหินก็ใช้ได้ครับผมนี่เต่าเหรอวะเนี่ยเต่าทานอันนี้ทางขึ้นบ้านเหรอไอ้ทางเป่าเตาเตาทางแบบไฟใช่ไหมซันต้าลงซันต้าผมมั่งเดี๋ยวเราต้องลาวาตั้งนี้ผมเดี๋ยวหาแน่นอนเอามันลงมาเดี๋ยวบ้านแม่งโคตรเล็กเลยตรงนี้ไม่สำหรับคนนี่ไงสมมติคนแบบอยู่ชั่วคราวนี่ป่องไฟตายแน่นอนมึงเข้ามาบ้านเนี่ยในตรงนี้ผมต้องเปิดของครับแบบพวกนี้เราพวกไอของครับเฟอร์นิเจอร์เงื้อบ้านกระต้อยหนึ่งครับผมของครับเหรอของครับเราต้องไว้เราคิดว่าเราจะวางไว้ตรงนี้ไว้ชุบรู้สึกว่ามันจะเริ่มมืดอีกแล้วนั่นเดียวโอเคแบบเช้าผมมาดูกันว่าบ้านหลังแค่นี้จะนอนได้หรือไม่นะไปตึงเฮ้ยพอดีเลยไหมเว้ยรู้สึกว่ามันร้อนร้อนแบบร้อนร้อนมือแบบร้อนมือนะนอนอยู่ไม่ให้ความอุ่นไงเดี๋ยวว่าตรงนี้ออกเลยเป็นยังไงตรงนี้ออกออกแบบนึงครับผมกินน้ำก่อนระหว่างนี้กินน้ำก่อนได้เหรอนี่ปล่องไฟนะทุกคนจะเห็นเป็นอะไรนะฮะนี่คือปล่องไฟนะครับโอเคครับผมนี่บ้านหลังแรกครับใช้ด้วยนิสตนง่ะเป็นบ้านที่โคตรเนียนแหละอันต่อไปเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นหินเป็นหินเหมือนกันสโตนโอเคอันนี้เป็นออฟซิเดียมครับผมออฟซิเดียมนะบ้านออฟซิเดียมกันผมบ้านออฟซิเดียมจะเป็นแบบนี้นะว่างโค้งกันว้าโคตรมืดเพราะบ้านอันนี้เป็นบ้านที่โคตรมืดแน่นอนอันนี้เราต้องแบบต้องวางประตูไอเด็กเออวางนั่นด้วยประตูพวกหินแข็งๆนี่มันจะใช้ด้วยเห็ดได้ช่วยๆนะใช้เองสร้างเสร็จก่อนแล้วค่อยวางดีกว่ามันดูดีมาอันนี้บ้านจะทรงกลมหน่อยจุ๊บ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 
จุดจุดจุดเดียวเนี่ยออกเดียวเหรอเยอะนิดหนึ่งเท่ากันนี่หว่าก็ตึ๊บ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 นี่โอ้เท่นี่หลังใหญ่ๆกว่านิดนึงเงินกำลังนุ่นหน่อยแต่หลังนี้ไม่ค่อยมีอะไรเยอะตัวแต่งขอนิดนึงนี่เราเหมือนเรามาสอนสร้างอ่ะเออเนาะจริงแต่ว่านี่เรามารีวิวมอดด้วยครับผมเป็นมอดประตูนะเป็นสำหรับคนที่ออกแบบการสร้างบ้านอะไรก็เอามอดไปใช้ได้นะครับผมดีมากนี่ควันออกอย่างนี้ดีกว่าไม่ทันดูดิบ้านนี้อ่ะจริงๆน่าทำควันอย่างนี้มากกว่าจึ๊บ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 เฮ้ยนี่ใหญ่นี่มันอยู่ไหนแล้วใหญ่อ๋อเจอแล้วเสร็จแล้วไหมข้างในบ้านหลังกระต๊อบอ๋อเออนี่เท่มันทำเนี่ยมันทำเป็นควันยังไงวะนี่นี่ทุบทำเป็นควันหน่อยแล้วก็เออนี่มาควันออกจากเตาผมโอ้เยอะแล้ว สองอันพอแล้วเออพอนัวอันนี้เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วโอ้บ้านแบบสไตล์วงกลมครับผมจูเนียร์แต่ว่ามันอยู่ได้สบายนะเว้ยเออจริงแบบมันมืดด้วยตอนมืดๆอ่ะดูนะขอลองนิดนึงอันนี้ไม่วางท็อปใช่ไหมอ่าฮะวางท็อปข้างในอยู่อ่ะไม่ขอลองดูหน่อยโอ้เราใส่อะไรแบบแน่นอนเราใส่อะไรแบบไว้อยู่อ่ะเราเห็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเฮ้ยนี่บ้านสไตล์แบบเรียบๆง่ายๆนะผมต่อไปเราจะไปดูบ้านที่แพงที่สุดนะผมเกือบแพงหน่อยอันนี้เป็นบ้านทองครับผมเฮ้ยบ้านทองเลยเฟ้ยใช้สโตนด้วยเพื่อความเป็นทองไม่ต้องวางประตูจะไม่รีวิวอะไรบ้างนะแบบพวกไม้จะไม่เอาผมเพราะว่าไม้เราจะผ่านไปเป็นทรายเลยครับผมใช่ทรายนี่ผมเอาเลยน็อตเอามอดนี้ไปสร้างเป็นพีระมิดซะเชื่อผมเออเนาะแม่งเออสวยเออไม่ผมคิดเลยเอาไปเดี๋ยวเรานอตต้องให้สปอนเซอร์แล้วค่าออกแบบไอ้ต้องคนสร้างหมดดิเขาอุตส่าห์สร้างหมดให้เรามาเออต้องให้คนสร้างหมดเลยให้สปอนเซอร์เขาคนสร้างหมดแต่เราเป็นคนออกแบบเขาต้องให้เราครึ่งหนึ่งแปลว่าหมดนี้สำหรับพวกที่แบบนี่แหละสายบิวใช่ผมสายบิวแพทเทิร์นเมื่อตอนนี้แม่งแต่ไม่ใช่บิวยูซีจบแล้วเอาหมดนี้ไปเล่นบิวยูซีเอาไปตีเขาเนี่ยเอาประตูไปตีสไตล์ยังไงเนี่ยสไตล์คนรวยครับบ้านแบบที่เราตกแต่งข้างในกันอันนี้สไตล์แบบสีเหลืองนะเหลืองนี่บ้านบอกว่าอันนี้ได้ไหมอันนี้ต้องใช้นั่นใช่ไหมอันนี้นี่เป็นเดี่ยวนี่เข้าพอดีเลยโอ้แม่งเท่เลยไม่ได้มีแค่นี้นะครับไม่มีแค่นี้นะครับด้านไหมเนี่ยชึบโอเคเราจะวางตัวแต่งข้างนอกนิดหน่อยนะครับผมดอกไม้ต้องเป็นสีเหลืองนี่บ้านแบบพวกนี้จะสร้างแบบดูดีนะครับผมใช่ครับผมอ๋อมันจะตายคนรวยอ่ะเสร็จแล้วครับผมไว้เป็นหนึ่งเดี๋ยวตัวแต่งข้างในอ้าวไปวางตรงกลางงั้นดีกว่าตัวเยอะง่าโอเคเสร็จแล้วผมบ้านข้างนอกเด็ดเคยมาดูบ้านเพชรกันดีกว่าแม่มาไปต่อไปบ้านเพชรครับผมบ้านอันนี้สำหรับคนรวยนะฮะแบบมหารวยคนรวยครับผมประตูนี้เดี๋ยวมันมีวิธีคาบไหมวิธีคาบหรอเดี๋ยวเราลองวางแล้วก็ลองใช้ประตูดิอ๋อไม่ได้ได้ป่าววะเฮ้ยได้เว้ยใช่นี่ใช้เพชรธรรมดาวางมาประตูธรรมดาไปเลยใช่ไงได้โอเคเก็ตอยู่โอเคดูบ้านเพชรกันเลยครับผมจะเป็นไงบ้านเพชรนี่ที่ผมคิดไว้นะผมจะใช้ไอ้นี่แหละเดี๋ยวมันออกอ๋อเอาแบบตกแต่งนิดนึงเอาเป็นข้างหลังตรงนี้ไงเดี๋ยวจะรีวิวต่อไปให้ผมจะเป็นเพชรอันนี้เพชรอยู่แล้วผมแล้วก็กระจกแล้วก็ไอรอนแล้วก็ไอหินเอาละแล้วก็มาข้ามาเป็นอันนี้เลยไอทรายอันสุดท้ายก็เป็นเนเธอร์เราพยายามคิดนี้มันนานหน่อยนะจะได้ไม่เงียบเกินไปโอเค
แป้นเหยียบมันไม่น่าจะมีสีฟ้านะเท่เลยสีฟ้าน้ำเงินจุกจิก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 เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปผมเอานี่เองทำเป็นแบบเดินเข้าไปฝั่งหนึ่งเหรออืมอันนี้เป็นห้องน้ำเพราะมันสีฟ้าเนี่ยน่าจะเข้าอยู่อ่ะเออคิดไว้เป็นยังนะเดี๋ยวนี่ไงวะมันต้องเป็นกระจกสีฟ้าใช่ไหมมันแค่เข้าก็กระจกสีฟ้าเหรอนะทำไงดีวะเออนี่ไงเอานี่มาติดไว้ดิอะไรอะไรแล้ววะบ้าอะนะป้ายอยู่ไหนวะอ๋อนี่แล้วขอลองหน่อยเออเป็นไงรู้ละอันนี้เป็นห้องส้มก่อนห้องส้มตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กเจอแล้วอุปกรณ์ไม่ค่อยหาไม่ค่อยเจอเลยน้ำแตกโยโย่น้ำตาแหลกครับผมตอนนี้ทุบๆนั่นลงมาอีกวะอย่าดีกว่าห้องนี้จะทำเป็นห้องนี่แล้วชาตินี้ยังไม่เสร็จเลยนี่มาทำเป็นห้องหนึ่งเลยก็ได้นี่ห้องอาบน้ำเนี่ยอือฮึห้องมันลึกเกินอย่างนี้ฉันจะมองเดี๋ยวไม่เราทำนี้ไงจุบๆแล้วก็นี่โถส้วมอึไปอึลงไปเทไปเลยไปห้องต่อไปครับผมจุบๆส่วนไอ้นี้ทำเป็นไอ้นี้ละกันล้างหน้าเขาตกแต่งไปนะผมว่าทำห้องต่อไปอ่ะกระจกเอาน้ำแข็งนี่เรามาสายบิวชัดเลยผมจะมาเนี่ยมาโชว์ความเป็นเกย์ให้เขาดูไม่ใช่ความเป็นบิวให้เขาดูความเป็นบิวความเป็นเกย์เดี๋ยวยังมีคนคอมเมนต์หรอว่าพี่เป็นเกย์เหรอจบเลยชีวิตจบเลยใช่ไหมเราไม่ได้เป็นเกย์นะผมเราชอบผู้หญิงนะครับอ่ะใช่เหรอมาชอบผู้หญิงอ่ะอันนี้ก็เป็นโรงอาหารอันนี้ห้องอะไรเดี๋ยวห้องนอนแล้วกันจึ๊บมีโต๊ะครับมีกล่องอะไรเรียบร้อยนะฮะกล่องน้อยหนึ่งกล่องติดหนึ่งนะผมจึ๊บโอเคผมก็บ้านเพชรประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วนะฮะดูข้างนอกครับผมประมาณนี้นะครับข้างนอกไปดูข้างในกันเถอะข้างในเข้ามาเข้าตรงถ้าตรงไปจะเป็นห้องอาหารนะผมกินอาหารได้ถ้าตรงทางซ้ายจะเป็นห้องอาบน้ำนะถ้าตรงจบแล้วตอนนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะผมห้องนอนเล็กๆหน่อยใช่อาจจะเบียดนิดนึงอันนี้ก็เป็นห้องอาหารนะใช่ผมเอาตอนไหนผมโกนที่หมายอ่ะจบเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะทำบ้านกระจกแล้วก็ข้ามาเป็นบ้านนี้เลยนะผมก็บ้านกระจกก็ไปดูแล้วผมเดี๋ยวรอตัดแล้วกันนะเพราะได้ไม่เสียเวลาผมไปตัดโอเคผมบ้านกระจกก็มามีมานานนี้ผมไปรีวิวมีอะไรบ้างมีเตียงครับผมมีตกรองครับใช่มีเกลือสโตนมีน้ำมีกระจกบ้าครับผมนี่บ้านนี้ก็จะแบบสไตล์แบบมีน้ำนะผมทางเดินจะได้ไม่ร้อนใช่ไม่ร้อนโอเคต่อไปเป็นอะไรไอแอนลอนเนี่ยเอาไปว่าเราข้ามมาดีกว่าผมเพราะเดี๋ยวมันก็นานไปครับผมต่อไปเราจะเป็นอันสุดท้ายไหมเอาอันไหนอันเป็นซ้ายแล้วกันอันนี้อ่ะซ้ายแล้วกันโอเคผมก็ตัดไปเลยนะครับโอเคผมว่างก็เสร็จแล้วผมมีแค่นี้นะฮะแบบใต้ดินใช่ไหมงาดูมีแค่นี้ไปเข้ามาไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับผมดูชั้นได้ดีครับไปผมมีหลายห้องน่าดูนะอ่ะอันนี้เป็นห้องหาธรรมดาครับผมอันนี้ตรงไปซ้ายมือจะเป็นห้องที่นอนใหญ่ครับผมเป็นแบบสำหรับคนเยอะๆนะฮะแล้วขวามือเป็นที่ห้องแบบนิดเดียวครับผมอันนี้ไปกับ
ครอบครัวแบบพ่อลูกไงใช่ครับอันนี้เป็นครอบครัวใหญ่ครับผมมีญาติแบบมีแขกรับเชิญนะผมอันนี้เป็นห้องน้ำของผมตรงนี้อันนี้ลูก4คนลูก4คนโอ้4คนเลยอันนี้ห้องน้ำตรงนี้พ่อกับแม่ห้องนี้นี่ห้องน้ำครับผมนี่แต่งหน้าอันนี้ก็ห้องน้ำปกติครับผมลงที่นี่ตายแน่นอนโอ้โหอันนี้เป็นห้องแบบว่าสำหรับใครที่แบบอยู่พวกทะเลทรายก็เอาไปสร้างได้นะผมวันนี้วันนี้มันสอนสร้างแบบใช่ครับผมสอนสร้างด้วยแล้วก็เป็นประตูทรายครับผมนี่ใช่เป็นมัดไปด้วยก็ถ้าใครออกแบบได้อย่างนะผมจะเอาประตูอะไปไว้ตรงภูเขาทรายไปแล้วแบบทำประตูเนียนได้อะเออเนาะได้โยได้โยสิว่าแจมโอเคก็มีประมาณนี้ครับผมโอเคผมก็เป็นยังไงบ้างผมสลับประตูเป็นมอสนะผมก็ใครชอบเลยกดแล้วซับสไครบ์ด้วยนะผมก็ขอเฟซเกมเมอร์จะเลื่อนกดไลค์ถึง500ไลค์นะครับโอเคก็วันนี้ใครอยากได้ก็ไปใส่ใต้ดีสคริปชั่นนะผมใช่ไหมใช่ครับผมโอเควันนี้ก็พวกเรา2คนก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมเย้